นี่ครับผมอาวุธของผมก็คือกล้วยนะครับเรารอจังหวะเราเผือนะครับเออมาแล้วเอามาให้กินแล้วยังจะมาโยนหัวสารสีอีก สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องพังคำเมืองเช่นเคยครับวันนี้วันที่2ครับมาทักทายซีดอกพวงเงินครับผมทักทายครั้งแรกก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้เรามีอาวุธมาด้วยครับเราไม่กลัวครับไปดูอาวุธกันของเรากันเลยครับว่าคืออะไรครับนี่ครับผมอาวุธของผมก็คือกล้วยนะครับดูสิครับว่าเขาจะโยนใส่อีกไหมครับเอาอาวุธมาให้เขาด้วยครับของฝากด้วยครับกินกล้วยไหมเร็วกินกล้วยไหมสวัสดีครับหน่อยเร็วนะครับสวัสดีครับดูครับผมเห็นกล้วยโอ้โหสวัสดีครับหน่อยเร็วต่อจากนี้อย่าโยนใส่กันนะครับเป็นมิตรนะสวัสดีครับน้อยขอโทษนะครับผมขอวางไว้ครับอันตรายมากครับหายไปก่อนครับวีหนึ่งครับนี่ก็คืออาวุธนะครับเวลาเข้าช้างครับมีของฝากต่อจากนี้คงจะเป็นพันธมิตรกันนะครับนี่คือวันที่2ครับผมวันที่2ของการมาอยู่กับซีโดโพเงินครับเดี๋ยวเราจะเอาให้อีกนะครับสวัสดีครับหน่อยเร็วหิวอีกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วครับเร็วรอหน่อยโพเงินดังๆหน่อยครับเวลาหิวนะครับผมคอยดูเวลาตอนกล้วยหมดนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตโยนครับคอยดูเวลาตอนกล้วยหมดนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับเขาจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ให้กินกล้วยก่อนนะครับเพราะว่าน้องอยู่เชือกเดียวไม่ค่อยได้กินกล้วยนะครับเวลาเพื่อนๆมีอาหารได้กินน้องก็ไม่ค่อยได้ไปกับเพื่อนนะครับเพราะว่าอยู่คนละหมู่บ้านของอยู่คนละบ้านกับหมู่บ้านช้างเรานะครับก็ห่างกันแค่1กิโลนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้เอาไปนะครับเพราะว่าเวลาความว่างหรือว่าเรามีอาหารก็ไม่ค่อยกอบกันนะครับบางทีเรามีอาหารควานก็ไม่ว่างก็ไม่ได้พาไปนะครับได้กล้วยเราไปแล้วก็ไปแล้วนะครับเราก็หลบต้นไม้เหมือนเดิมนะครับได้กล้วยไปแล้วจะไปกินกล้วยมาแล้วจะทำอะไรเราหรือเปล่านะครับผมถือว่าอ้วนมากนะครับผมถือว่าอ้วนจริงๆครับสีดอโพเงินมาถึงครั้งแรกก็ทักทายด้วยหัวสับปะรดเลยครับแต่ตอนนี้ได้กินกล้วยเข้าไปแล้วก็ดีนะครับดูว่าจะดีได้นานเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับผมกล้วยหมดแล้วครับกล้วยหมดแล้วดูครับผมกล้วยหมดแล้วครับโอ้มาเหมือนเดิมครับผมโอ้ไม่ไหวเลยครับ
วลากินเวลาหิวนี่สวัสดีอย่างสวยเลยครับพอหมดแล้วก็นึงเตรียมตัวลบนะครับไม่ไหวเลยโผล่เงินเอามาให้กินแล้วยังจะมาโยนหัวสารสัตว์อีก ไอ้โผล่เงินเอ็งนี่เอาให้กินแล้วทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ยยาโอ้นี่ครับหัวใหญ่มากครับผมเราไปหลบต้นใหม่ดีกว่าครับหลบต้นเมื่อวานนะครับต้นนี้จะเป็นต้น2ต้นนะครับหลบได้ครับให้กินกล้วยแล้วเองยังมาไม่เป็นมิตรเลยน่ารักครับผมรอกินกล้วยเราแล้วมาทำใส่เราอีกดูตาเขาครับตาเหลือกซะด้วยได้อีกแล้วครับผมได้อีกแล้วบังครับถ้าเขารู้ว่าเราบังเขาก็จะไม่โยนนะครับผมเฮ้ยเอาเจ้าโพงเงินบาลังจะไม่เอามาบาลังเอากล้วยมาให้แล้วทำอย่างงี้บ่ไม่ครับหาอีกแล้วครับนักปลาเป้าที่แม่นที่สุดนะครับดูครับเขารอเวลาเราเผลอนะครับเขารู้ว่าเราตั้งหลักเขาก็จะไม่โยนนะครับฉลาดมากๆครับโอ้เงินครับไม่ได้กินพี่หรอกครับผมทำท่ากินครับกินจริงๆด้วยเฮ้ยอยู่กับพวงเงินนี้สุดยอดนะครับผมสนุกก็เล้าใจน่ารักไปอีกแบบครับให้กินกล้วยแล้วทำไมทำแบบนี้พวงเงินลมแรงนะครับผมลมแรงบรรยากาศดีครับบรรยากาศหนาวๆครับผมเมื่อเช้าได้มีโอกาสไปที่ตลาดนะครับได้ซื้อกล้วยมาฝากเผื่อว่าเขาจะเป็นมิตรกับเรานะครับแต่ที่ไหนได้กินของเราหมดแล้วก็เหมือนเดิมครับดูครับผมเราต้องหลบหาที่หลบครับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเล็งอย่างดีนะครับผมดูสายตาเขาครับผมชิดอกพวกเงินนี่เผลอไม่ได้จริงๆครับทำอะไรเราไม่ได้ก็หาอีกสับปะรดเยอะมากครับเพราะว่าเราเอาสับปะรดมาให้กินหัวสับปะรดก็จะเยอะนะครับผมกระสุนเยอะครับ ครับผมเหมือนตรงนี้ครับโอ้อันนี้หัวใหญ่ครับต้องหลบกันครับผมไม่ไหวครับไม่ได้ครับอันตรายจริงครับหัวใหญ่มากครับหัวใหญ่จริงครับอันตรายเลยครับดูเขาจะทำท่าหลอกล่อให้เราออกจากต้นไม้ครับเราก็ไม่ออกนะครับเราซ่อนเลยเราหลบดีแล้วครับผมบังข้างล่างครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยชิดอสุดยอดครับผมต
ทำอะไรเราไม่ได้ครับไม่โดนครับจะไปไหนอีกครับจะขึ้นต้นไม้หรือเปล่าครับวันนี้จะขึ้นต้นไม้ให้ดูหรือเปล่านะครับวันนี้วันที่2นะครับผมเรามาทักทายวันที่2ครับเพื่อให้เขารู้จักเราครับเราว่าเราเอาอาหารมาเพื่อให้เขารู้จักแต่ที่ไหนได้กินกล้วยเราหมดแล้วเหมือนเดิมครับช้างเชือกนี้เจ้าเล่ห์ครับไว้ใจไม่ได้ครับผมเจ้าเล่ห์ครับโอ้เงินเองได้กินกล้วยแล้วทำไมไม่ใจดีบ้างถ้าเรื่องจริงๆเองนี่เอ้ยหลบแล้วครับเราหลบอยู่ต้นไม้ทำไมก็ไม่โดนเรานะครับผมเราก็ระวังตัวเองด้วยนะครับตาสุดยอดเลยครับผมไปไหนแล้วไปแล้วจะขึ้นต้นไม้หรือเปล่าครับระวังต้นไม้ครับลินโซ่สังกันครับถ้าหลุดมาได้นี่ต้องวิ่งสุดยอดนะครับผมได้อีกแล้วครับขอเงินสุดยอดจริงๆขอเงินสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมฝากพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องฟังกระเมือนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งมอบมาให้ช่องฟังกระเมือนเสมอมาครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟังกระเมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับลูกสุดท้ายสั่งลานะครับถือก้อนดินก้อนใหญ่นะครับผมไปแล้วนะโปรเงินไปแล้วนะเขารอจังหวะเราเผลอนะครับเออมาเร็ว